สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูวัว F1 นะครับเพิ่งตีเบอร์แล้วครับแล้วก็จะจดทะเบียนส่งเอกสารวันนี้นะครับลูก CY133 นะครับก็มีเอกสารครบใบหลอดนะครับวันนี้ก็เลยทำการตีเบอร์นะครับลูกสาว CY133 นี่ครับตีเบอร์เสร็จวันนี้เลยน้องก็จะกลัวๆหน่อยเพราะพึ่งปั๊มน้องลงนะครับลูกสาว CY133 นะครับจด F1 วันนี้ครับจด F1 วันนี้สีเสือได้เลยครับตัวนี้ตัวมันอยากให้เก่านะครับเนี่ยเรามีไม้เก่าเนี่ยมันอยากให้เราเก่าตัวนี้ก็ F1 ครับตีเบอร์จดทะเบียนส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วครับขึ้นตีทะเบียน F เป็นวัว F1 เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เพิ่งทำวันนี้นะครับคุณหมอมาทำให้นะครับอึ๊บนี่อันนี้มันแสงมันไม่ได้นะเดี๋ยวมาทางนี้ฝากกดติดตามในช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเดี๋ยวจะลงคลิปให้ทุกท่านดูเรื่อยๆนะครับนี่ F1 ครับลูกสาว CY133 ครับอีกหนึ่งตัวที่เรานำเข้ามาแล้วก็จดทะเบียนเรียบร้อยถือว่าคุณหมอทำก็โอเคนะครับอาจจะย้อนแสงหน่อยฝั่งนี้มองไม่เห็นลูกสาว CY133ฮึบดูท้ายครับก็ได้ครับทำเสร็จก็ใส่ยาใส่อะไรเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวมาฝั่งนี้นี่ครับลูกสาว CY133ครับจดทะเบียน F1 สดๆร้อนๆเลยก็มันคงคันแล้วก็จะเลียเลียนิดนึงถือว่าโครงสร้างใช้ได้เลยครับแม่บ้านๆนะครับแม่ก็วัวบ้านๆนี่นะครับเป็นวัวลูกผสมเราบ้านๆนี่ครับแต่ให้ลูกออกมา2ตัวแรกเป็นตัวผู้นะก็สวยอยู่มาตัวนี้น้องเป็นตัวเมียก็เลยนำเข้ามาครับ ตอนนี้จะให้เราเกาอยู่เรื่อยเลยนะ ครับผมครับครับครับเดี๋ยวเกาให้ตัวนี้สีไม่ต้องห่วงครับตัวนี้อ่ะถ่ายเขาหน่อย นี่คือลูกสาวนะครับแม่เขาเป็นวัวที่โครงสร้างใหญ่เหมือนกันนะครับคุณแม่เขานี่แม่เขาแล้วก็นี่ลูกสาวเขาก็ให้มาอยู่ด้วยกันครับเป็นวัยรุ่นอยู่คอกนี้นะครับโอเคครับฝากกดติดตามในช่อง YouTube ของผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยครับสวัสดีครับ